ปตท.สผ.หรือ PTEP หุ้นขนาดใหญ่ที่มี market cap ล่าสุดราว 500 ล้านบาทใหญ่เป็นอันดับที่6ในตลาดหุ้นไทยจึงมักเป็นเป้าหมายของนักลงทุนทุกกลุ่มปี61ที่ผ่านมาปตท.สผ.ทำกำไรทุกสถิติรอบ5ปีแต่กลับพบว่านักลงทุนต่างชาติลดสัดส่วนการถือครองหุ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่โบรกเกอร์ไทยส่วนใหญ่ยังเชียร์ซื้อเราจึงจะไปสืบกันว่าหุ้นปตท.สผ.น่าลงทุนหรือไม่พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นราคาหุ้นปตท.สผ.เริ่มพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นเมื่อต้นปี59จนปลายปี61ราคาขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบเกือบ4ปีที่160บาทก่อนจะร่วงแรงในโค้งสุดท้ายของปีตามราคาน้ำมันดิบโลกดิ่งแรงปตท.สผ.ทำธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศมีปตท.ที่เป็นบริษัทแม่ถือหุ้นใหญ่ 65% และนักลงทุนรายย่อยอีกกว่า 40,000 รายคิดเป็นสัดส่วน 34% ก๊าซธรรมชาติสร้างรายได้หลักให้กับปตท.สผ.ด้วยสัดส่วน 59% ของรายได้ทั้งหมดที่เหลืออีก 41% เป็นรายได้จากน้ำมันดิบผลการดำเนินงานของปตท.สผ. 3 ปีที่ผ่านมากำไรฟื้นตัวต่อเนื่องจากปี 58 ที่ขาดทุนหนักถึง 31,000 ล้านบาทซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันโลกดิ่งแรงจากที่เคยสูงกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเหลือเพียงระดับ30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลล่าสุดในปี61ปตท.สผ.ทำกำไรได้ถึง 36,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 75% จากปี60ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ5ปีหลังจากที่เคยทำสถิติสูงสุด 57,000 ล้านบาทเมื่อปี55ปตท.สผ.เปิดแผนปี62ตั้งเป้ารักษา EBITDA margin ไว้ที่ระดับ 70-75% ใกล้เคียงกับปีก่อนภายใต้สมมติฐานปริมาณขายที่ 318,000 บาร์เรลต่อวันราคาก๊าซธรรมชาติที่ 6.8 ดอลลาร์ต่อล้าน BTUและต้นทุนต่อหน่วยที่32ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบปตท.สผ.ยังนับเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีโดย3ปีที่ผ่านมาจ่ายปันผลสูงกว่านโยบายมาโดยตลอดล่าสุดปี61จ่ายปันผลรวม5บาทคิดเป็น 57% ของกำไรต่อหุ้นจากนโยบายที่ 30% อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือแม้ผลการดำเนินงานจะฟื้นตัวแรงแต่กลับพบว่า NVDR ทิ้งหุ้นปตท.สผ.ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีก่อนจากที่เคยถือครองในระดับ350ล้านหุ้นล่าสุดเหลือเพียง270ล้านหุ้นด้านนักวิเคราะห์ไทยส่วนใหญ่ยังมีมุมมองที่ดีต่อหุ้นปตท.สผ.เนื่องจากมองว่าผลประกอบการในปีนี้มีแนวโน้มดีกว่าปีก่อนจากราคาน้ำมันและราคาก๊าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยทั้งปีที่น่าจะสูงขึ้นอีกทั้งในระยะสั้นจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในแนวโน้มฟื้นตัวจากการคว่ำบาตรเวเนซุเอลาและอิหร่านรวมถึงโอกาสลดกำลังการผลิตของโอเปกอีกรอบในเดือนเมษายนนี้ส่วนความเห็นใน IEA Consensus พบว่าเสียงส่วนใหญ่แนะนำซื้อหุ้นปตท.สผ.ด้วยอัพไซด์จากค่ากลางของราคาเป้าหมายเฉลี่ย 10% แม้กำไรในปีก่อนจะฟื้นตัวทำจุดสูงสุดในรอบ5ปีแต่ด้วยธุรกิจที่อิงกับราคาน้ำมันโลกที่ผันแปรไปตามปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักจึงเป็นความท้าทายของปตท.สผ.ว่ากำไรปีนี้จะขยายตัวได้ต่อเนื่องหรือไม่